สวัสดีครับเล่าจาภาษาชาวบ้านครับเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากชุมชนเหลือประชาชนเพื่อให้ถึงกระบวนการยุติธรรมตั้งชาวบ้านหนองโดนครับตำบลกุดูอำเภอหนองสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับสวัสดีครับท่านครับเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านใกล้ๆอีกสักประมาณครึ่งนาทีครับครับสวัสดีครับท่านที่กำลังติดตามรายการอยู่ขณะนี้ผมได้รับความกรุณาเมตตาจากท่านพันตำรวจเอกวิรุฒศิริสวัสดิบุตรอดีตรองผู้บังคับการเจรตำรวจ
ผมพูดถูกไหมครับท่านตำแหน่งท่านทีนี้ผมได้รับการประสานผมประสานงานกับท่านเมื่อตอนช่วงเย็นๆนะครับว่าอยากจะขอความรู้เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นที่สภ.บางพลีกรณีที่มีน้องจักราวุฒิชัยประสิทธิ์เนี่ยโดนจับกรณีใบไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนครับท่านอยากจะขอความรู้ว่าครับท่านกรณีที่ตำรวจตั้งด่านนะครับกรณีที่ตำรวจตั้งด่านทีนี้น้องเขาเนี่ยไม่ได้ขับรถไม่ได้อยู่ในรถแต่เห็นไฟวับๆนึกว่ามีรถชนกันแล้วก็เลยเดินไปดูครับท่านเมื่อเดินไปดูแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีรถชนกันเขาก็เลยเดินกลับตำรวจก็เห็นพฤติกรรมก็มองว่าน่ามีพฤติกรรมน่าสงสัยเขาก็เลยเรียกไปตรวจฉี่ตรวจฉี่แล้วก็ไม่พบอะไรอ่ะครับทีนี้น้องเขาก็เลยถ่ายทอดสดทางผ่านทาง Facebook ก็เลยมีกรณีนี้เกิดขึ้นตำรวจก็เลยขอเรียกตรวจบัตรประชาชนจะขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตรวจบัตรประชาชนครับท่านเรื่องของบัตรประชาชนเนี่ยมันก็เป็นไปตามพรบ.บัตรประชาชนนะฮะครับที่ผู้ที่อายุ18ปีขึ้นไปเรื่องนั้นนะฮะที่ต้องมีบัตรนะครับมีบัตรนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมีบัตรติดตัวแสดงให้เจ้าพนักงานดูนะฮะถ้าหากว่าไม่สามารถแสดงบัตรให้ดูได้ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน100บาทใช่ไหมฮะครับท่านโทษปรับไม่เกิน100บาทครับครับหรือความจริงปกติผู้คนก็พกกันบ้างไม่พกบ้างนะครับครับนะครับครับความจริงเรื่องบัตรมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรครับแล้วมันยังไงล่ะครับทีนี้พอน้องเขาไม่พกบัตรเจ้าหน้าที่ก็ในขณะที่ขอตรวจค้นก็น้องเขาก็เอาบัตรเอากระเป๋าตังค์เนี่ยให้ดูแล้วก็บอกชื่อตัวเองก่อนบอกชื่อตัวเองตัวเองชื่ออะไรนามสกุลอะไรเขาก็เดี๋ยวนะครับท่านครับอ๋อปรากฏว่าน้องเขาโทรเข้ามาพอดีครับท่านเดี๋ยวนะครับครับผมตอนนี้ท่านอยู่ในสายครับท่านตำรวจเอกวินุตศิริสวัสดิบุตรนะช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ท่านฟังด้วยช่วยขอสายเลยล่ะครับรวมสายแล้วครับแต่ลองเล่าไปดิขอผมจะเล่านะครับลองไหนครับก็เกิดตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมครับครับครับแล้วตอนแรกผมก็ไปทำภารกิจส่วนตัวครับผมที่แรกก็เดินพอมาถึงนั้นเสร็จผมก็จะเดินไปที่มีไฟกระพริบอยู่ถนนริมถนนผมคิดว่าเป็นอุบัติเหตุครับคิดว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นผมก็เลยเดินไปดูครับเดินไปดูปรากฏว่าสักพักหนึ่งผมก็มองซ้ายมองขวาแล้วไม่มีอะไรเป็นด่านผมว่าเป็นด่านผมก็เลยไปเดินกลับทีนี้ท่านตำรวจนายนึงก็เอาไฟส่องหน้าผมก็ถามว่าผมจะไปไหนด้วยภาษาที่รุนแรงนิดนึงอะไรเงี้ยครับครับผมก็บอกว่าจะกลับบ้านครับเขาบอกว่าต้องเดินหนีอะไรเงี้ยเดินหนีไปไหนเดินหนีเนี่ยเดินหลบเดินหนีเนี่ยอะไรเงี้ยครับครับเขาก็เลยจะขอตรวจปัสสาวะผมตรวจสารเสพติดครับผมก็ถามเรื่องอำนาจการตรวจสารเสพติดครับผมถามหาว่าบัตรปวสมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับตรวจสารเสพติดของผมครับผมเขาก็เลยถกเถียงเรื่องว่าไม่ต้องมีก็ได้คิดว่าไม่ต้องมีก็ได้เรื่องราวก็ผมก็ต้องไปตรวจปัสสาวะให้เขาเดี๋ยวจักราวุฒิพักถึงตรงนี้ก่อนนะครับพักถึงตรงนี้ก่อนนะท่านครับอย่างที่สิบตำรวจโทรนายหนึ่งพูดว่าไม่ต้องมีบัตรปปส.ก็ได้อยากทราบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายคืออย่างไรครับท่านเกี่ยวกับเรื่องการตรวจค้นหาสารเสพติดในร่างกายครับอ๋อไม่มีก็ไม่มีอำนาจจะไปตรวจใครนะฮะไม่มีพูดแบบสรุปเลยนะฮะพูดแบบฟังทงเลยว่าถ้าไม่มีบัตรปส.นะฮะหรือบัตร
ที่แสดงความเป็นฐานะเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับไม่ใช่บัตรตำรวจนะครับครับที่เลขาธิการปปส.เซ็นชื่อนะฮะรับรองว่าเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นบัตรปีต่อปีนะฮะครับครับจึงจะมีอำนาจตรวจนะฮะเพราะอย่างนี้ครับอ้างให้ชัดๆไปเลยนะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังอันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพ.ศ. 2559มาตรา14ตัวนี้นะฮะงานที่ให้เจ้าพนักงานนะงานหมายถึงเจ้าพนักงานป.ศ.มีอำนาจตรวจหรือสั่งให้ทดสอบนะฮะนะฮะหาสารเสพติดในร่างกายเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เจ้าพนักงานเนี่ยจะไม่มีอำนาจนี้นะฮะดังนั้นที่ตำรวจบอกว่าไม่ต้องมีก็ได้นั้นไม่ถูกต้องแน่นอนครับต้องมีนะฮะนอกจากมีบัตรแล้วมันจะต้องมีอย่างนี้อีกเรื่องนึงก็คือว่าเขาเรียกว่าในกรณีจำเป็นและมีเหตุที่ควรเชื่อนะครับว่าบุคคลนั้นน่ะเสพสารเสพติดก็จึงจะมีอำนาจคือผู้แน่ต้องมีทั้งสองส่วนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานปศมีบัตรปศนะฮะนะผู้ควบคุมคนใดคนหนึ่งนะฮะในตรงนั้นน่ะนะครับจะต้องมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานปศซึ่งปกติเนี่ยตำรวจสายอื่นเนี่ยจะไม่มีนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นสารวัตรสืบนะฮะรองผู้กำกับสืบหรือผู้กำกับนะฮะถ้าบางคนไม่ได้ไปต่อก็จะไม่มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานก็จะขาดอายุไปนะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องเริ่มจากความเป็นเจ้าพนักงานปศมีบัตรแสดงตัวนะฮะแล้วก็มีเหตุอันควรเชื่อนะฮะว่าบุคคลนั้นเสพยาเสพติดจึงจะทำให้มีอำนาจนะฮะยังไงครับท่านเรื่องนี้สำคัญนะฮะเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าเรื่องนี้ตำรวจส่วนใหญ่เข้าใจดีคิดว่าความเป็นตำรวจอะมีอำนาจนะฮะจะให้ใครตรวจปัสสาวะก็ได้เพื่อหาสารเสพติดไม่มีนะครับไม่จริงเลยท่านบอกว่าตำรวจเข้าใจผิดไม่คือผมเข้าใจว่าตำรวจไม่รู้กฎหมายไม่ใช่เหรอครับท่านก็ไม่รู้สิครับตำรวจก็ไม่รู้กันนะฮะครับอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตำรวจความเป็นตำรวจไม่ได้มีทำให้มีอำนาจในการตรวจปัสสาวะใครนะฮะความเป็นตำรวจไม่มีนะครับมันจะมีต่อเมื่อเป็นเจ้าพนักงานปศบางทีนายอำเภอปลัดอำเภอเนี่ยเขารับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานปศเขาก็มีอำนาจนะฮะครับท่านฟังอยู่นะฮะฟังอยู่ครับท่านฟังอยู่ครับอำนาจนี้ไม่ใช่มีเพราะความเป็นเจ้าพนักงานอย่างเดียวครับจะต้องมีเหตุอันควรเชื่อด้วยครับท่านบุคคลนั้นเสพยาเสพติดต้องมีเหตุอันควรเชื่อนะครับเหตุครับเช่นคุณขับรถคุณเมาอาละวาดนะฮะคุณไปทำร้ายคนนะฮะแต่ถ้าคนก็เดินมาดีๆเนี่ยคุณเอาอะไรมาพูดก็มีเหตุอันควรเชื่อว่าเสพยาเสพติดแล้วไปขอตรวจค้นไม่มีครับใช่นะฮะอันนี้พูดต่างหากนะฮะเรื่องตรวจค้นครับผิดกฎหมายนั่นก็อีกเรื่องนึงอันนี้ตรวจปัสสาวะตรวจปัสสาวะครับท่านพูดโดยสรุปก็คือว่าคนที่จะมาตรวจนั้นนะฮะจะต้องมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานปศนะฮะอย่างน้อยผู้ควบคุมแล้วก็อาจจะมีเจ้าพนักงานคนอื่นเป็นผู้ช่วยในการถามให้ชี้เชื้ออะไรก็แล้วแต่ครับแต่ผู้ควบคุมการปฏิบัติโดยตรงเนี่ยจะต้องมีบัตรปศจะต้องมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีบัตรประจำตัวที่เลขาธิการปปส.เขาออกให้ปีต่อปีนะฮะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตำรวจเช่นสารวัตรสืบสวนนะฮะซึ่งบางคนก็ไม่มีนะครับถ้าไม่ได้ไปต่ออายุครับหรือไม่มีผลการปฏิบัตินะครับบางทีเขาก็ไม่ออกบัตรให้เดี๋ยวนี้ทำงานปปส.เขาเข้มงวดบัตรนี้เพราะบัตรนี้จะทำให้เจ้าพนักงานเนี่ยมีอำนาจหลายอย่างพิเศษไปจากตำรวจทั่วไปอ๋อครับนะฮะเพราะฉะนั้นนอกจากจะต้องมีบัตรปศแล้วครับต้องมีเหตุอันควรเชื่อครับว่าบุคคลนั้นเสพยาเสพติดกรณีที่เกิดขึ้นอะไรนะฮะครับท่านกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ต่อหน้าคลิปเนี่ยต่อหน้าที่น้องกำลังถ่ายทอดสดเนี่ยสิบตำรวจโทท่านนั้นเนี่ยบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีถ้าพูดอย่างนี้ตำรวจน่าจะมีความผิดอะไรบ้างหรือเปล่าครับก็น่าจะเป็นการพูดที่ไม่ถูกต้องนะฮะหนึ่งนะฮะสะท้อนถึงความไม่รู้นะฮะข้อกฎหมายที่ถูกต้องชัดเจนนะฮะคำบอกไม่จำเป็นต้องไม่มีนะฮะครับแต่พูดแบบนี้ไม่ได้นะครับนะคุณจะอ้างอำนาจอะไรในการมาตรวจปัสสาวะถ้าตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมายอื่นนะมีน
ะแต่ทั้งปวงเนี่ยมีการไม่ว่าจะเป็นตำรวจทั่วไปครับจะเป็นทหารที่มีบัตรปตครับมันต้องเริ่มจากการมีเหตุอันควรเชื่อเหตุอันควรสงสัยครับนะฮะเหตุอันควรเชื่อถ้าเรื่องตรวจปัสสาวะเนี่ยเขาใช้คำว่าต้องมีเหตุอันควรเชื่อครับอย่างที่บอกนะครับเช่นคุณไปก่ออาชญากรรมคุณไปทะเลาะไปเมาไปทำร้ายคนคุณขับรถเกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่นะฮะเหตุอันควรเชื่อเหตุอันควรเชื่อเนี่ยคนที่จะมาตรวจเนี่ยหรือเจ้าพนักงานนั้นน่ะจะต้องระบุได้ชัดเจนว่ามีเหตุอันควรเชื่ออะไรจึงจะมาขอให้ตรวจปัสสาวะแล้วอะไรนะคุณเนี่ยครับครับท่านถ้าคนนั้นเขามีฐานะเป็นเจ้าพนักงานปปส.แล้วมีเหตุอันควรเชื่อที่ชัดเจนแล้วนะฮะผู้ที่ถูกปล่อยตรวจปัสสาวะไม่ยอมให้ตรวจนั้นน่ะจะมีโทษทางอาญาเลยครับจำคุก6 เดือนครับจำคุก6 เดือนนะครับแล้วอย่างกรณีของเดี๋ยวขอแทรกนิดหนึ่งท่านอย่างกรณีที่ของของน้องจักราวุธเนี่ยเขาเดินไปที่ด่านแล้วเขาก็เดินกลับอย่างนี้มีเหตุอันควรสงสัยไหมครับก็ไม่ชัดเจนนะครับเขาบอกว่ายังไงล่ะที่เขาจะมาขอตรวจเนี่ยคุณจักราวุธได้ถามเขานะฮะอย่างที่ผมเคยบอกนะฮะทำเป็นแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ไปว่าให้ถามเพราะว่าเพราะอะไรจึงจะมาตรวจผมครับเขาได้ตอบอย่างนี้มาฮะเขาได้ตอบไหมก็มีเหตุอะไรพอดีสายหลุดไปแล้วคืออย่างนี้ครับท่านนะครับตรงที่การที่ตรวจเนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นหรือเจ้าหน้าที่คนที่ที่มีบัตรจะต้องมาเป็นผู้มาตรวจเองครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีบัตรปตตรวจเองนะฮะเพราะตามกฎหมายเขาบอกว่าให้มีผู้ช่วยได้นะฮะเช่นอาจจะเป็นสารวัตรหรือถ้าต้องอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็อาจจะมีผู้ช่วยในการพาคนนั้นคนนี้ไปฉี่ไปเก็บตัวอย่างอะไรก็แล้วแต่ครับนะแต่จะต้องมีผู้ครับครับท่านมีบัตรปตครับท่านแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่มีบัตรอย่างเดียวนะครับครับต้องมีเหตุอันควรเชื่อนะครับเหตุอันควรเชื่อนะครับครับท่านว่าบุคคลนั้นน่ะเสพสารเสพติดนะฮะใครสงสัยก็ดูตามพรบป้องกันและปราบปรามยาเสพติด219มาตรา14ทวีนะครับครับจึงจะมีอำนาจครับเพราะฉะนั้นการที่มาบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีเนี่ยไม่ถูกต้องแน่นอนครับไม่ถูกต้องเอาละครับทีนี้เพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ถ้าคนไม่มี2เงื่อนไขนี้นะฮะเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมให้ตรวจได้ครับเอาละทีนี้เมื่อเราถามหาบัตรเมื่อผู้ถูกตรวจถามหาบัตรแล้วไม่แสดงได้แต่บังเอิญอาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีบัตรปปส.อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยเมื่อเราถามหาแต่ไม่แสดงได้เนี่ยเอามาแสดงภายหลังนี่ได้หรือไม่ครับไม่ครับต้องมีคนหนึ่งที่แสดงให้เราดูได้ภายหลังไม่ได้ครับเอามาแสดงภายหลังว่าแสดงว่าตอนนั้นไม่มีแสดงว่าตอนที่น้องเขากำลังถูกตรวจอยู่กำลังก่อนที่จะถูกตรวจเขาถามหาบัตรแต่ไม่มีมาแสดงแต่มาปรากฏตอนหลังว่ามีได้ไหมครับมาปรากฏตอนหลังใช่ครับมันหายไปใช่ไหมฮะต้องตอนนั้นสิคนที่จะมาตรวจเราเนี่ยคนที่จะมาที่ให้เราตรวจเนี่ยจะต้องมีบัตรนะครับหรือเมื่อเราถามหาบัตรนะก็ต้องพาคนที่เขามีบัตรเนี่ยมาให้เราดูได้หรือพูดง่ายๆว่าเราต้องดูบัตรก่อนที่เราจะให้ตรวจนะครับนะฮะแสดงว่าแล้วก็ครับพอมีบัตรแล้วก็ต้องถามต่อไปว่ามีเหตุอันควรเชื่ออย่างไรว่าผมเสพสารเสพติดครับให้เขาพูดออกมาให้เขาพูดออกมาครับครับแสดงว่าผมกำลังเข้าใจว่าวันนั้นคนด่านที่ตรวจน้องคนนี้แสดงว่าผมเข้าใจว่ามั่วใช่หรือไม่ครับผมเข้าใจถูกไหมฮะพูดอย่างนั้นเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีเพราะเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีไงแสดงว่าไม่มีก็เขาบอกไม่จำเป็นต้องมีถ้ามีเขาต้องมาแสดงแล้วใช่ไหมครับถูกต้องแต่ไม่มีจะมาแสดงตอนหลังบอกว่าเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ปปส.เข้าเวรอยู่แล้วเอามาแสดงในตอนหลังเนี่ยไม่ได้มันก็เป็นข้อเท็จจริงนะฮะเขาอยู่ตรงนั้นไหมนะฮะแล้วก็ในเมื่อคนนี้บอกว่าไม่มีนี่ใช่ไหมฮะครับไม่จำเป็นต้องมีอ่ะตอนนี้เนี่ยบัตรปปส.ทีนี้ย้อนกลับมาดูหลังจากที่ไปตรวจฉี่ถามหาบัตรแล้วไม่มี
ทีนี้เขาก็มาตรวจเขาก็มาค้นหรือเขามาตรวจกระเป๋าเงินกระเป๋าตังตรวจเสร็จแล้วก็ไม่มีบัตรประชาชนพอไม่มีบัตรประชาชนเนี่ยก็จะควบคุมตัวน้องไปโรงพักและก็มีการยื้อยุดฉุดกระชากโทรศัพท์ตรงเนี้ยไม่มีบัตรเนี่ยสามารถควบคุมตัวไปโรงพักด้วยได้ด้วยเหรอครับการไม่มีบัตรเนี่ยนะครับไม่ได้นำบัตรไม่ใช่ไม่มีบัตรนะอาจจะมีแต่ไม่ได้นำบัตรประชาชนติดตัวมานะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดอยู่ใกล้ๆบ้านหรือว่าลืมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีโทษปรับไม่เกิน100บาทครับนะฮะตามพระราชบัญญัติบัตรประชาชนครับครับโทษ100บาทนี่ก็หมายความเป็นระหุโทษแหละโทษนะครับที่ปรับนะฮะตามขั้นต่ำของระหุโทษนะครับอยู่ในเกณฑ์ระหุโทษคดีที่เป็นความผิดระหุโทษนั้นน่ะนะครับเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับมีอำนาจในการที่จะควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้เพียงถามชื่อนะครับที่อยู่และคำให้การเท่านั้นนะครับเท่านั้นเองนะครับควบคุมตัวมาที่โรงพักไม่ได้ก็เขาบอกว่าให้ถามชื่อที่อยู่และคำให้การเนี่ยครับอ๋อครับนะครับจะควบคุมไปโรงพักหรือจะถามตรงนั้นอะไรก็แล้วแต่นะฮะต้องถามชื่อที่อยู่และคำให้การนะฮะท่านนั่นเองนะการควบคุมไปโรงพักเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าควบคุมแบบไหนอะไรยังไงการควบคุมก็ต้องกระทำเท่าที่จำเป็นนะฮะคือจะเรียนถามท่านตรงไปตรงมานะคือมีกรณีหนึ่งที่ทางชลบุรีอีกเหมือนเดิมนี่แหละที่กรณีที่ไปกินเหล้าดื่มชายหาดแล้วไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนแล้วตำรวจพุ่มกับคนนั้นน่ะก็เอาตัวมาปรับที่โรงพักควบคุมตัวมาปรับที่โรงพักอย่างเงี้ยได้ด้วยเหรอครับก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับความจริงก็ถามชื่อที่อยู่และคำให้การแล้วก็อาจจะเรียกมานะฮะมามันก็จะถามว่ามีอำนาจไหมนะครับมันก็ครอบอยู่นะจุดเปลี่ยนใจครับท่านในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็คนก็เดือดร้อนเพราะว่าแค่ไม่พกบัตรก็ตำรวจก็พามาโรงพักละนะฮะซึ่งถามว่ามันจะผิดไหมไม่มีอำนาจไหมก็เขาบอกว่าให้ควบคุมไว้ได้เพียงเพื่อจะถามชื่อที่อยู่และคำให้การเท่านั้นนะฮะครับทำได้เท่านั้นแต่จะคุมไปไหนคุมอะไรยังไงเนี่ยมันก็กฎหมายก็ไม่ได้เขียนละเอียดนะครับนะฮะแต่ว่าทั้งปวงเนี่ยนะครับประเด็นมันอยู่ที่การไปตรวจปัสสาวะเขาเนี่ยโดยไม่มีนะฮะอำนาจในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปตส.แล้วก็ไม่มีเหตุอันควรเชื่อที่สามารถบ่งได้ชัดเจนเนี่ยครับอันนี้มันเป็นประเด็นสำคัญกว่าแต่ว่าเรียนตรงๆเลยว่าตำรวจเนี่ยเขาจะใช้วิธีอย่างนี้ครับเวลาตรวจปัสสาวะและไม่เจอก็จะมีข้อหาหนึ่งก็คือเรื่องไม่พกบัตรจริงไหมอู๋จริงไหมกระจายยาทำไมนะฮะถามอู๋อยู่ในสายไหมครับครับครับอู๋เป็นอย่างท่านรองผู้การพูดไหมก็คือในกรณีผมเนี่ยเขาควบคุมตัวผมเนี่ยเขาถามชื่อถามอะไรผมเรียบร้อยแล้วผมให้คำตอบไปหมดแล้วครับก็น่าจะเพียงพอแล้วเขามีความจำเป็นต้องดูว่าเขามีความจำเป็นจะต้องเอาตัวเราไปที่สถานีไหมใช่ไหมฮะเพื่อถามชื่อที่อยู่และคำให้การตามปวิอาญามาตราอะไรนะฮะ79หรืออะไรแปลกๆประมาณนี้ว่าโดยการจับเนี่ยนะฮะในกรณีความผิดระหุโทษเนี่ยทำได้เท่านั้นถามชื่อที่อยู่และคำให้การครับอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องไปต่อสู้กันนะครับครับท่านครับถามท่านอย่า โกรธผมนะมีคำถามที่ทางบ้านฝากถามมาว่าท่านเคยเห็นตำรวจที่อ้างอำนาจแบบนี้บอกว่าแล้วมาตรวจชาวบ้านเนี่ยเคยเห็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงโทษตำรวจเหล่านี้ไหมครับอ๋อไม่เคยเห็นหรอกครับไม่เคยเห็นหรอกไม่เคยเห็นถามต่อว่าทำไมตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงไม่ลงโทษตำรวจเหล่านี้ครับเพราะว่าตำรวจผู้ใหญ่เองก็ยังเข้าใจผิดนะฮะคิดว่าผู้ปฏิบัตินั้นมีอำนาจนะฮะมีอำนาจในการที่จะตรวจปัสสาวะจะอะไรต่างๆพอเป็นตำรวจแล้วก็คิดว่ามีอำนาจครับหลายคนยังเข้าใจอย่างนี้เลยคุณเกียรติไกรครับท่านผมว่าเป็นความเข้าใจผิดเลยนะครับเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าอันเนี้ยป
มันไม่ใช่เป็นการตรวจค้นทั่วไปการบังคับให้คนปัสสาวะเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่ละเมิดกฎหมายเขาจึงเขียนเอาไว้เฉพาะเรื่องยาเสพติดนะครับเฉพาะมีเหตุอันควรเชื่อถ้าคนนั้นเสพนะเพราะเหตุอันควรเชื่อก็ต้องชัดเจนไม่ใช่คุณเชื่อมันต้องเป็นเหตุอันควรเชื่อที่วินยูชนคนทั่วไปเขาฟังแล้วฟังได้นะฮะได้ยินแล้วฟังได้เห็นมันคนนี้อาละวาดเอามีดไล่ฟันคนนะฮะหรือเอ็นทะโลขึ้นมาในที่สาธารณะอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับไม่ใช่เห็นเขาสักหน่อยแต่เห็นเขาสักเต็มแขนหน่อยก็บอกว่าเอ๊ะเห็นควรเชื่อแล้วมันไม่ใช่นะครับครับเห็นใจนะฮะมีคนโวยวายกันเยอะนะครับว่าเอ๊ะผมเนี่ยสักด้วยความชอบเนี่ยสวยๆกลายเป็นว่าถูกตรวจปัสสาวะอยู่เรื่อยเลยครับใช่นะครับมันเป็นสิทธิและเสรีภาพในการสักนะฮะแต่ท่านรู้ไหมว่าเชื่อมันต้องเป็นเหตุของพฤติกรรมครับคุณเงียงไก่ครับท่านทราบไหมว่าความเข้าใจผิดที่ท่านบอกว่าความเข้าใจผิดของตำรวจผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยกรรมเนี่ยมันตกอยู่กับประชาชนนะพวกผมเดือดร้อนนะท่านก็ถูกต้องครับท่านมีแนวทางที่จะแก้ไขยังไงบ้างถ้าท่านมีอำนาจเรื่องนี้ครับไม่ยากหรอกครับก็ออกคำสั่งนะฮะชี้แจงให้ผู้น้อยเขาเข้าใจเพราะว่าเขาไปตีความผิดกันแล้วก็มีผู้ใหญ่บางคนที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยตรวจประชาชนมากมากครับสั่งด่านตรวจไอ้เรื่องอาวุธไม่พอนะฮะตรวจฉี่ตรวจอะไรเลอะเทอะไปหมดเลยนะครับขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นี่ไม่รู้ต้องฉี่สักกี่ด่านทีนี้มัน ประเด็นมันอย่างนี้นอกจากพวกนี้ตรวจแล้วเนี่ยมันก็ยังมีไอ้พวกตำรวจสายตรวจในกรุงเทพเนี่ยขี่รถหาตรวจชาวบ้านขี่รถหาตรวจชาวบ้านตามตรอกซอกซอยชาวบ้านที่ฟังรายการอยู่วันนี้เขาจะป้องกันตัวเขาอย่างไรขออีกครั้งหนึ่งท่านขออีกครั้งตรวจครับคือไม่ต้องงานเดียวไม่ให้ตรวจอย่างเดียวไม่ยอมให้ตรวจดูเขาจะทำอะไรเพราะว่าพวกนี้เขาจะไม่มีบัตรอยู่แล้วนะครับคนที่จะมีบัตรเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้เนี่ยจะส่วนใหญ่นะครับจะต้องเป็นสารวัตรสืบอ๋อครับนะฮะเดี๋ยวนี้นะฮะถ้าต่ำกว่านี้ผมรู้สึกว่าทางปปสจะไม่เคยออกให้ละแล้วเป็นบัตรที่ออกให้ปีต่อปีฮะครับปีต่อปีนะเมื่อเห็นบัตรแล้วก็ต้องดูด้วยว่าวันหมดอายุหรือยังนะฮะความจริงเจ้าพนักงานจะมีเท่าที่เขาออกบัตรให้นะฮะและกำหนดวันที่มีอายุในการอนุญาตอยู่ครับเพราะว่าปปสเนี่ยสำนักปปสโดยเลขาธิการปปสเนี่ยเขาจะควบคุมไม่ใช่ออกบัตรไปแล้วถือไปเป็นสิบปีนะฮะเมื่อก่อนก็จะออกกันเลอะเทอะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าใครไม่มีผลการปฏิบัติอะไรทีเขาก็ไม่ออกให้ไม่ต่ออายุให้ครับเรื่องบัตรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญฮะบัตรทำให้มีอำนาจไม่มีบัตรก็ไม่มีอำนาจครับบัตรต้องแสดงให้ประชาชนดูด้วยใช่ไหมครับต้องแสดงให้ดูครับเพราะนั้นใครเนี่ยนะครับถ้าไม่แสดงบัตรปตให้ดูเราไม่ยอมให้ตรวจเราไม่คุยด้วยนะฮะแล้วมีบัตรแล้วถามต่อไปว่ามีเหตุอันควรเชื่ออย่างไรว่าผมเสพสารเสพติดครับตรวจผมบันทึกเสียงไว้ครับบันทึกเสียงไว้ครับถ้าเขาบอกว่าผมมีอำนาจอย่างนี้ไม่ได้อะมีเหตุอะไรนะฮะจะได้เป็นหลักฐานว่ามีหรือไม่มีนะขอให้ทุกคนแม่นตรงนี้นะครับแม่นตรงนี้อย่าตื่นเต้นตกใจเวลาใครมาขอตรวจทีนี้ประเด็นอย่างนี้นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วมันก็มีเจ้าหน้าที่อบต.บางแห่งก็มีปลัดอำเภอบางแห่งแล้วก็ที่สำคัญล่าสุดเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาก็มีเจ้าก็มีอาสาป่าไม้ไปตั้งด่านตรวจฉี่อยู่ที่วังน้ำเขียวด้วยอย่างเงี้ยมันคือมันลุกลามไปทั้งประเทศแล้วในการตรวจฉี่ตอนนี้ครับท่านถูกต้องครับก็อย่างที่บอกกันแล้วครับถ้าไม่มีบัตรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดนะก็ไม่มีหน้าตรวจใครแน่นอนผมยืนยันแล้วก็ไม่ต้องไปตรวจเว้นแต่ว่าไปร่วมมือไปปัสสาวะเขาอันนี้ก็อย่ามาบ่นครับก็คุณเกรงไกรเห็นไหมฮะว่าคนที่ไม่ยอมให้ตรวจอ่ะแล้วตำรวจเขาทำยังไงโอ้เรื่องยาวเลยถ้าชาวบ้านไม่รู้ตาสีตาสาไม่รู้เรื่องยาวเลยครับใช่ก็ต้องมีคนไม่ยอมจริงๆเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ไม่ยอมไงใช่ครับส่วนใหญ่ไปยอมเอายอมแล้วมันก็ทำให้พูดไม่ออกไงเพราะคุณยอมขอความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาจะแจ้งข้อหาขัดขวาง
การปฏิบัติหน้าที่ได้ไหมครับเราไม่ให้ความร่วมมือถ้าเรามั่นใจนะฮะเขาไม่สามารถพูดถึงเหตุอันควรเชื่อในการที่จะมาตรวจเราได้เนี่ยครับเราไม่มีความผิดแน่นอนแต่ถ้าเขามีบัตรความผิดนะแต่ถ้าเขามีบัตรเราไม่ให้ตรวจนั้นเรามีความผิดใช่ไหมครับถ้าเขามีบัตรนะฮะแล้วมีเหตุอันควรเชื่อครับเราไม่ยอมให้ตรวจอย่างเงี้ยเราผิดคือในการต้องอย่าลืมเรื่องเหตุอันควรเชื่อนะครับไม่ใช่มีบัตรอย่างเดียวจะมีอำนาจนะครับบัตรก็ไม่ได้ทำให้มีอำนาจนะครับท่านเข้าใจป่ะฮะมีบัตรก็ไม่ได้ทำให้มีอำนาจอีกนิดนึงท่านฮะอีกนิดนึงปลัดอำเภอเนี่ยทางปปส.นี่เคยมีประวัติการออกบัตรให้ไหมครับก็อาจจะมีนะครับขึ้นอยู่กับความกฎหมายหรือความสัมพันธ์กับทางปปส.ในการที่ก็ไปยื่นไปทำคำร้องอย่างนายอำเภอเนี่ยนะฮะบางคนก็อาจจะมีนะฮะบางคนมีแล้วไม่ได้ไปต่ออายุนะครับก็ขาดไปนะครับปลัดอำเภอก็อาจจะมีฮะฝ่ายปลัดอำเภอป้องกันเนี่ยนะครับครับบางคนก็อาจจะมีนะฮะแต่ไม่ใช่มีทุกคนนะฮะไม่ใช่มีทุกคนแน่นอนนะครับอย่างรองผู้กำกับบางคนเนี่ยรองผู้กำกับจราจรเนี่ยก็ไม่มีอยู่แล้วนะฮะคือแสดงว่าที่สำคัญครับเชิญฮะเชิญท่านครับคืออย่างนี้ฮะที่สำคัญเนี่ยคุณในการต้องตรวจสอบสองเรื่องนะฮะที่ฟังชมด้วยว่าหนึ่งต้องมีบัตรปสแสดงให้เราดูครับบัตรอยู่ที่โรงพักไม่ใช่บัตรอยู่ที่ผู้กำกับคนทุกคนนี้ซึ่งไม่ได้มาอยู่ในที่กระตวนครับเราจะต้องขอดูคุณจะต้องมีบัตรให้เราดูครับนะฮะและก็ตรวจว่ามันยังอยู่ในอายุของการอนุญาตหรือไม่นะฮะครับไม่ใช่มันหมดเวลาไปแล้วหมดเดือนไปแล้วนะฮะเมื่อมีบัตรแล้วเราถึงคุยกันเรื่องเหตุในการที่จะมาตรวจถามเขาว่ามีเหตุอันควรเชื่อขอย้ำนะครับเหตุอันควรเชื่ออย่างไรในการจะมาตรวจผมครับจะมาตรวจหนูเหตุอันควรเชื่อบันทึกเสียงให้เขาพูดออกมานะฮะถ้าเขาพูดหรือว่าไม่ต้องมีก็มีหรอกผมมีอำนาจอย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าเขาไม่มีแน่นอนครับใช่ไหมครับถ้าไม่มีอย่างนี้ก็ย้อนกลับไปแสดงว่าเขาต้องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแน่นอนถ้าเขาจะมาขืนนะฮะมาบังคับว่าเขาจะทำยังไงกับเราถ้าเราไม่ยอมปัสสาวะคุณเจษฎาเขาต้องถามครับเขาจะทำยังไงกับเราถ้าเราไม่ยอมปัสสาวะมันก็ให้กินมันก็ให้กินน้ำอ่ะก็จะไปกินทำไมล่ะท่านวิธีการพูดอ่ะท่านพูดง่ายแต่ชาวบ้านมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นท่านก็อย่ายอมสิครับก็ขอให้จำที่แนะนำเนี่ยให้แม่นนะฮะถ้าไม่มีเหตุอันควรเชื่อเนี่ยถ้าไม่มีเหตุอันควรเชื่อนะฮะคุณพูดให้เราฟังไม่ได้ให้เราบันทึกเสียงคุณไว้ไม่ได้เนี่ยเป็นหลักฐานเนี่ยเราไม่ยอมให้ตรวจใครจะมาให้เก็บใจปัสสาวะได้ล่ะไม่มีครับไม่มีครับก็ท่านอาจจะจะไปขับทำไมอ่ะผมก็ไม่เข้าใจแม้แต่ตัวผมเนี่ยยังเคยโดนผมจอดรถปุ๊บนี่ขอเชิญลงตรวจปัสสาวะเลยนะผมถามมันบอกว่าผมถามมันนะว่าทำไมตรวจผมด้วยเหตุสงสัยอะไรมันบอกว่าเป็นความลับทางราชการบอกไม่ได้มันบอกผมมันนะทำไมนะเขาว่าไงนะเขาบอกว่าเป็นความลับทางราชการถ้าบอกไปนี่พวกคุณก็รู้สิงั้นบันทึกเสียงไว้เลยบันทึกอยู่ในคลิปผมร้องไปแล้วอยู่ที่ภาค3ตอนนี้ตำรวจชัยภูมิช่อง3หมอครับผมร้องไปแล้วครับก็ต้องตามเรื่องครับนะฮะฝากตรงนี้ได้ด้วยนะฮะสำหรับฝ่ายตำรวจนะครับผู้ที่ฟังเนี่ยนะครับมันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะครับการที่จะไปกระทำอะไรที่กระทบกับสิทธิและเสรีภาพของเขาต้องมีกฎหมายแห่งหน้านะฮะไม่ใช่ไปกระทำโดยความเคยชินทำเพราะนายสั่งไปขอความร่วมมือไอ้เรื่องขอความร่วมมือนี่อย่านะคุณจริงใจครับนะฮะประชาชนมักจะไปจำนนเรื่องขอความร่วมมือครับนะฮะพอขอความร่วมมือแล้วเราทำให้เราพูดไม่ออกเราก็ไปร่วมมือเขาไปฉี่เองทำไงอ่ะแล้วจะไปโวยวายอะไรครับก็คุณจริงใจก็ลงไปฉี่เขาไม่ใช่เหรอ ไปเลยครับ
อยู่ครับว่ามันมีเหตุอะไรสงสัยเขาก็บอกว่าบอกไม่ได้มันก็ตอบเพราะว่าบอกไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ชี้สิอ๋ออ่ะต่อไปก็จะได้รู้ว่าได้ครับท่านใช่ไหมฮะครับเนี่ยฟังเลยไม่ตอบไม่ได้ไม่มีเหตุผลเราก็ไม่ฉี่แล้วจะทำอะไรเราอ่ะครับคุณแกงไก่ว่าเขาจะทำอะไรเราก็มันก็จะหาเรื่องอยู่นั่นแหละเชื่อผมเถอะแบบเราไปแล้วเราบอกผมไปแล้วคุณไม่มีเหตุผลคุณไม่มีเหตุควรเชื่อผมไปผมมีธุระรีบไปเอาอย่างนั้นเลยนะครับทำอะไรเราเอาอย่างนั้นสิแล้วเขาจะทำอะไรเราอ่ะถ้าเราจะขับรถไปเขาจะทำอะไรเราเนี่ยใครว่าถ้ามีอะไรเนี่ยคือก็ฟังจากท่านเนาะชาวบ้านก็ฟังจากท่านคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อัดคลิปเสียงไปเปิดให้ตำรวจฟังนะสองส่วนไงฮะคุณเอกใจครับคืออย่างที่บอกแหละมีบัตรไหมนะฮะตัวคุณไม่มีเจ้านายคุณที่อยู่ยืนประมาณ20 เมตรแต่มีไหมมีใครมีไหมตรงเนี้ยครับที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเพราะว่าคนมีเนี่ยมันจะต้องมีคนไม่มีมันต้องเป็นลูกน้องของคนมีอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วคนมีอยู่ที่ไหนอยู่แถวนั้นหรือเปล่าถ้าบอกอยู่โรงพักว่าอยู่โรงพักมันไม่ใช่แล้วมันไม่ถูกกฎหมายแล้วมันต้องอยู่ตรงนั้นครับถูกไหมฮะเอาบัตรมาให้เราดูนะไม่ใช่ให้เราเดินไปดูนะเอามามามาแสดงตัวให้เราดูอ๋อต้องเอามาให้ต้องเอามาให้ผู้ร้องขอดูใช่ไหมครับครับแล้วคุณยังไงจะเดินไปดูเขาทำไมล่ะอืมครับเขาจะตรวจเราก็ต้องมาให้เราดูสิใช่ป่ะฮะใช่ครับท่านพูดมาทุกอย่างถูกหมดน่ะจะเดินไปดูก็ทำไมหรอครับเขาเนาะเขาเกิดเขาไปอยู่เขามีธุระอยู่ตรงไหนเราต้องเดินไปหาเขาเหรอครับเขาต้องมาเดินมาหาเราสิครับเขาต้องเดินมาแสดงให้เราดูครับครับท่านจะดูอย่างละเอียดแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยครับเป็นหลักฐานไว้บัตรชื่ออะไรอะไรแล้วก็ยังมีอายุอยู่ไหมถ่ายทั้งหน้าทั้งหลังมันจะให้โอ้เขาจะให้ถ่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับอ้าวไม่ถ่ายก็ไม่ให้ตรวจสิอ๋อยากอะไรตรงไหนล่ะคุณไม่ให้ผมดูอ่ะผมก็ต้องการรู้ว่าเขาคนตรวจผมนี่คือใครผมจะเอาวิชาท่านไปลองดูนะเผื่อมันจะขังก็ไม่เห็นเลยก็อย่างที่บอกแหละหนึ่งถามหาบัตรนะฮะครับอย่างที่น้องคนเนี้ยเขาถามเนี่ยถูกแล้วครับแต่เขาไปยอมนะฮะแล้วเขาก็ไปยอมตรวจมันก็เลยกลายเป็นเรื่องยินยอมไปร่วมมือไปถูกไหมฮะครับแต่ถ้าหนึ่งไม่มีบัตรถ้ามีบัตรแถมถามต่อไปมีเหตุอันควรเชื่ออย่างไรจะมาตรวจผมเนี่ยนะเพราะว่าการตรวจเนี่ยทำให้ผมเสียเวลาดิเสียเวลาเป็นละเมิดผมด้วยถ้ามีเหตุตามกฎหมายถึงจะตรวจได้ครับถ้าเขาบอกไม่มีเป็นความลับราชการเราก็ไม่ตรวจครับบอกได้ไปละถ้าคุณตอบอย่างนี้ผมไปละกรณีน้องแดงว่าคุณไม่มีเหตุครับกรณีน้องจักราวุธเนี่ยนะครับครั้งแรกประมาณ4 ทุ่มเศษตรวจอยู่ที่ด่านแล้วโดนควบคุมตัวมาที่โรงพักก็มาโดนตรวจอีกรอบ2ครับท่านตรวจ2รอบเลยนะใช่ครับอย่างนี้เนี่ยท่านพอจะแนะนำอะไรบ้างตรวจ2ครั้งเลยก็มันอยู่ที่เราเนี่ยถ้าเราไม่ปัสสาวะสักอย่างแล้วใครจะบังคับเราได้ล่ะอย่างนี้ทีนี้ผมถามท่านตรวจอยู่ที่ด่านครั้งแรกครับพอครั้งที่2ต่อมามาตรวจอยู่ที่โรงพักการตรวจอยู่ที่โรงพักเนี่ยก็ต้องมีบัตรปปส.เช่นกันถ้าในคืนเกิดเหตุนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีบัตรปปส.เข้าเวรเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างไหมต่อไปนี้ครับไม่ใช่เข้าเวรไม่ใช่เข้าเวรนะครับคนที่จะมาตรวจเราเนี่ยหรือควบคุมการตรวจเนี่ยจะต้องมีไม่ใช่ว่าอยู่ที่โรงพักเรามาหานะครับคนที่อยู่ตั้งแต่การตรวจครั้งแรกเนี่ยมีบัตรไหมครับถ้ามีบัตรก็ไม่มีอำนาจครับนะฮะแล้วเขาได้บังคับอะไรกับเราอย่างไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราก็ไปยอมอัชวะเองเขาก็บอกคุณสมัครใจผมขอความร่วมมือคุณก็ร่วมมือมันก็เลยจบไปในลักษณะของความร่วมมือไงฮะเรื่องไก่มันร่วมมือก็จริงอยู่ก็เมื่อเขาไม่มีอำนาจเนี่ยผมถามเมื่อสักครู่ถามค้างไว้ว่าก็มันมีเจ้าหน้าที่ปปส.อยู่
ในคืนเกิดเหตุนั้นก็ประมาณสัก5ทุ่มเศษเนี่ยครับคนที่มาตรวจก็คือดาบครับเมื่อดาบมาตรวจเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่น่าจะมีเจ้าหน้าที่ปปส.อยู่ในบริเวณโรงพักในคืนนั้นอย่างนี้เนี่ยทำได้หรือไม่ก็ถ้าเป็นความร่วมมือนะฮะแม้คนที่คนนั้นไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานปปส.แต่ก็เป็นความร่วมมือก็ไปฉี่ให้เขาไปอะไรเขามันก็อาจจะไม่ถือเป็นการปฏิบัติมิชอบเพราะว่าเขาขอความร่วมมือตรวจหน่อยก็ไปตรวจใช่ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้บอกว่าขอความร่วมมือเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้พูดครับเขาบอกว่ามาตรวจเลยคือลักษณะของเขาเป็นคำสั่งตอนแรกบอกจะตรวจหาสารกัญชาแต่ต่อมาบอกว่าไม่ตรวจจะตรวจเมทแอมเฟตามีนคือเขาไม่ได้ขอความร่วมมือคำพูดอยู่ในคลิปเนี่ยเขาเป็นคำสั่งครับท่านอ๋อเราก็ไม่ทราบรายละเอียดนะครับคืออย่างนี้คือมันอยู่ที่ความจริงถ้าเราไม่ยอมให้ตรวจเนี่ยนะฮะแล้วเรามีเหตุเนี่ยเราจะมีความผิดมีโทษจำคุก6เดือนครับนะฮะแต่ถ้าไม่มีเหตุเขาก็ไม่มีอำนาจนะครับไม่มีทั้งบัตรไม่มีทั้งเหตุที่จะบอกกับเราได้นะเหตุไม่ใช่คุณเก็บเขาคนเดียวคุณต้องสามารถที่จะระบุเขียนลงไปในบันทึกการตรวจได้ว่ามีเหตุอะไรในการเรียกคนนี้ตรวจนะครับแล้วก็ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางกฎหมายนะครับก็อย่างที่ถามท่านน่ะอย่างที่ถามท่านครั้งแรกตรวจที่ด่านแล้วก็ไม่เจอมาตรวจที่โรงพักอีกก็ไม่เจอไอ้ตรงนี้ไงครับมันจะมีเหตุอะไรซ้ำซ้อนอีกอ่ะก็ไปที่โรงพักก็ไม่ควรจะตรวจอีกแล้วใช่ครับแล้วใครบังคับให้ตรวจล่ะครับที่โรงพักอ่ะเป็นคำสั่งว่าจะตรวจสารเสพติดก็คือดาบไม่ต้องตรวจนะครับไม่ตรวจไม่ปัสสาวะทุกอย่างใครจะทำอะไรท่านครับไอ้แค่ไม่มีบัตรมันยังคุมตัวไปโรงพักเลยไอ้เรื่องไม่มีบัตรเนี่ยอีกประเด็นนึงนะครับในการคุมตัวไปโรงพักเนี่ยชอบหรือไม่ก็ต้องไปพูดกันในทางกฎหมายนะฮะเพราะบางทีมันก็ไม่มีคำพิพากษาฎีกาครับกฎหมายเขาบอกว่าให้ถามเพียงชื่อที่อยู่และคำให้การนะฮะเท่านั้นนะฮะครับจะควบคุมตัวไว้ได้เท่านั้นถามชื่อที่อยู่และคำให้การเมื่อถามชื่อที่อยู่คำให้การเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีเหตุจะต้องควบคุมตัวไปให้มากกว่านั้นจะไปโรงพักหรือไปที่ไหนก็ไม่เห็นจำเป็นนะเขาบอกว่ามีอำนาจเพียงจะถามชื่อที่อยู่และคำให้การเท่านั้นในกรณีความผิดระหุโทษนะครับแล้วก็ออกหมายมาแจ้งมาดำเนินคดีแล้วก็ว่าทีหลังครับนะมันเป็นบทบัญญัติที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่จะทำผิดเล็กน้อยอะไรต่างก็คุมตัวไปเลยไม่ใช่ครับนะฮะถามชื่อที่อยู่และคำให้การเมื่อเราบอกแล้วก็ต้องจบกันปกติมันที่เห็นมันไม่เคยจบอ่ะท่านมันก็ไปหาเรื่องจนได้อ่ะครับใช่สิครับคืออย่างนี้คุณนิกายที่พูดเนี่ยพูดโดยกฎหมายพูดในหลักการนะฮะส่วนประชาชนเนี่ยผู้ปฏิบัตินะฮะผู้เป็นประชาชนจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้หรือไม่แค่ไหนก็ขึ้นอยู่ความตื่นตัวความเข้าใจของแต่ละคนครับก็อย่างที่ผมบอกแหละว่าถ้าคุณไม่มีบัตรสองไม่มีเหตุอันควรเชื่อที่จะพูดกับเราได้ครับที่จะบันทึกลงไปในหลักฐานราชการได้เนี่ยคุณไม่มีอำนาจแล้วถ้าเราไม่ยอมให้ตรวจนะฮะมันจะเกิดอะไรเพราะว่าเขาก็มาบังคับให้เราปัสสาวะไม่ได้อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นถามท่านต่อในการตรวจที่ด่านเนี่ยเขาจะต้องลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งหรือเปล่าครับก็ขึ้นอยู่กับมันควรจะต้องตรวจใครก็ต้องมีนะใช่ไหมฮะตรวจเจอตรวจไม่เจอต้องมีแต่ตรวจส่วนใหญ่แล้วไม่มีก็ปล่อยนี่ฮะตรวจส่วนใหญ่ไม่มีแล้วปล่อยนี่ครับมันก็อาจจะอย่างนั้นแหละใช่ไหมฮะนี่คือปัญหาจริงๆเนี่ยวันนี้ตรวจใครนายนี้อายุนี้บ้านอยู่เลขที่นี้ตรวจแล้วผลตรวจเป็นยังไงไม่ใช่ให้มาฉี่นะ20-30 รายแล้วไม่มีหลักฐานเลยนะครับแสดงว่าที่การปฏิบัติเนี่ยมันจะมีถ้าเป็นตรวจตามระเบียบของปปส.ที่ตรวจค้นสารที่ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเนี่ยมันจะต้องมีแบบฟอร์มให้บันทึกไว้โอ้ยมันมีแบบครับมันมีแบบแสดงว่าตำรวจที่ตรวจเนี่ยไม่ปฏิบัติตามแบบบันทึกที่เขากำหนดไว้ใช่ไหมครับอ๋อก็คงอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างใส่กระบวยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะมันต้องใส่อุปกรณ์ที่เขากำหนดสิครับที่
สำนักงานปปส.เขากำหนดใช่ไหมฮะไม่ใช่ไปใส่ถ้วยพลาสติกอะไรมันต้องใส่อะไรใช่ไหมฮะมันต้องอยู่อุปกรณ์อันนั้นเป็นเรื่องระเบียบฮะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่มันใหญ่โตสำหรับประชาชนนะท่านไม่ใช่ไอ้เรื่องอุปกรณ์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะว่ามันผิดระเบียบแต่ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ที่สำคัญคืออำนาจในการตรวจนะฮะอำนาจในการตรวจนะฮะครับอำนาจในการตรวจเนี่ยถ้าไม่มีบัตรก็ไม่มีอำนาจไม่มีเหตุก็ไม่มีอำนาจต้องคิดตรงนี้ให้ดีฮะครับในปัญหาว่าที่เราลงจากรถผ่านด่านแล้วลงไปปัสสาวะเนี่ยก็ไปยินยอมไปตรวจเองอ่ะโอ้โหท่านไม่มีใครยินยอมหรอกมันสั่งมามันก็ไปหมดแล้วครับท่านจำยอมมันเป็นความจำยอมก็ไม่ตรวจสิครับคุณหนึ่งใกล้ครับเราก็ไม่ลงไปตรวจสิถาม1บัตรมีไหมไม่ต้องลงจากรถเลยครับ1ถามมีบัตรไหมเอาบัตรให้เราดูหน่อยเอาบัตรไหมดูที่รถนี่แหละนะเราไม่ลงเอาบัตรไหมดูที่รถ2มีเหตุอะไรที่จะให้ผมตรวจเห็นควรเชื่อแสดงว่าที่ท่านพูดมานี่ผมพอจะเข้าใจแล้วว่าผมสามารถดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่ด่านของสภ.บางพลีในกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็ได้ใช่ไหมครับละเว้นในเรื่องอะไรยังไงครับกรณีที่เขาไม่มีบัตรอะแล้วมาตรวจอะอ้างอำนาจนะครับก็ต้องอยู่ที่ข้อเท็จจริงของผู้ที่เขาได้รับผลกระทบนะฮะหรือผู้เสียหายเนี่ยที่คิดว่าเสียหายเนี่ยนะฮะเขาสุดท้ายไม่มีใครมีบัตรแล้วมาตรวจหรือยังไงครับนะฮะแล้วเหตุก็ไม่มีแล้วมาตรวจชอบไม่ชอบก็ต้องไปว่ากันนะฮะในข้อเท็จจริงของการวินิจฉัยของศาลนะฮะแต่คุณยังไงคิดง่ายๆฮะไอ้เรื่องนี้ก็ว่าไปนี่พูดโดยหลักการนะฮะว่าสมมติเราขับรถไปนะครับตำรวจบอกขอตรวจปัสสาวะหน่อยเนี่ยคุณยังไงว่าเอาคุณเป็นเจ้าพนักงานปตหรือไม่หนึ่งคุณคือคนที่มาถามเรานะครับสองบอกผมไม่มีหรอกแต่นี่เจ้านายผมมีไหนเจ้านายคุณอยู่ตรงไหนอ่ะครับเดินเอาบัตรมาให้เราดูหน่อยครับนะอันนี้อ่ะถ้าไม่มีบัตรจบกันครับไม่ปัสสาวะบอกเราจะไปแล้วคุณไม่ต้องตรวจครับนะถ้ามีเกิดมีใครมีดูมีอายุอยู่ไหมครบอายุไหมนะถามต่อไปว่ามีเหตุอะไรจะมาตรวจผมครับเหตุอันควรเชื่อว่าผมเสพสารเสพติดอย่างไรครับถ้าเขาตอบไม่ได้พูดได้ไม่ชัดเจนเราบอกคุณไม่มีอำนาจจะให้ผมตรวจครับจะไปละถ้าคุณมาขวางรถเราถือว่าคุณปฏิบัติไม่ชอบละครับแค่นี้ก็จบข่าวไหมฮะคุณเงี้ยไก่ฟังง่ายมากครับท่านแต่ในทางปฏิบัติในชาวบ้านตาสีตาสานี่มันทำให้ใจมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับท่านคุณเก่งใจก็ต้องเริ่มก่อนสิเอาแน่นอนตัวนี้ผมเริ่มเก็บสะสมไว้พอสมควรแล้วครับ อย่าไปลงไปตรวจทำไมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับเขาบอกขอความร่วมมือก็ไปร่วมมือถ้าให้ร่วมมือแล้วมันเลยจบเลยไงปกติมันไม่ได้บอกว่าขอความร่วมมือนะฮะท่านมันบอกเชิญไปตรวจเชิญมันบอกเชิญเลยนะหรือไม่ต้องรับเชิญบอกให้รับเชิญไม่รับเชิญขอพูดไปเรื่องประชาชนอีกรอบได้ไหมครับครับว่าไงในกรณีที่ผมเดินมาเนี่ยเขาสามารถดีๆมาตรวจบัตรประชาชนผมเลยได้ไหมครับไอ้ตรวจบัตรประชาชนเนี่ยจริงๆเนี่ยอยู่ดีๆก็ตรวจไม่ได้นะนะฮะมันจะต้องมีเหตุนะมีเหตุแต่ใดอย่างหนึ่งไม่ใช่อยู่ดีก็ขอดูเพราะงั้นเขาขอตรวจคุณได้เขาขอดูเวลาเจ็ดรอบก็ได้สิครับใช่ไหมฮะมันก็เป็นเรื่องสำคัญมันก็ไม่น่าจะได้นะนะฮะไม่น่าจะได้ถ้าคนไม่ได้ทำผิดอะไรไม่อยู่ดีเหมือนคนขับรถไปดีๆอยู่เนี่ยมาดูขอดูใบขับขี่เนี่ยไม่ได้นะฮะครับมันต้องมีเหตุอะไรว่าทำผิดอะไรถึงไปขอดูในกรณีที่เดินมาเนี่ยในกรณีที่เดินมาแล้วก็ควบคุมตัวแล้วก็ถามชื่อแล้วเนี่ยก็เรียกดูไปเรียกดูประชาชนเลยนี่ได้นะครับถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดนะผมว่าไม่น่าจะได้นะแต่มันก็เป็นช่องว่างกฎหมายถามว่าเขาไม่น่าจะตรวจนะเพราะว่าตามพรบบัตรประชาชนก็บอกว่าก็จะต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนพกเอาไว้พร้อมแสดงนะฮะแสดงในกรณีนั้นกรณีนี้ที่เจ้าพนักงานขอดูในกรณีมีเหตุแต่อยู่ดีมีเหตุสมมติคุณขับรถไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยด่านนี้ก็ขอดูบัตรด่า
ได้นะครับอยู่ดีมาขอดูไม่ได้อ๋อครับแล้วถ้าเกิดว่าเจอความผิดในการไม่พกบัตรประชาชนจำตัวประชาชนเนี่ยการปรับนี่ทำในขั้นตอนไหนได้บ้างครับปรับ100บาทเนี่ยไม่เกิน100บาทเนี่ยคือต้องถ้าคุณไม่ยอมให้ปรับถ้ายังไงคือถ้าคุณไม่ยอมให้ปรับเขาก็ถามชื่อที่อยู่คุณจดชื่อที่อยู่คุณแล้วก็ออกหมายเรียกมาไปดำเนินคดีทีหลังนะฮะในการปรับไม่เกิน100บาทครับคือถ้าเราไม่ยอมไปโรงพักนะครับก็กฎหมายไงฮะมาตรา78หรืออะไรอย่างเงี้ยของปวิยาไปดูดิให้ควบคุมไว้ได้เท่าที่จะถามชื่อที่อยู่และคำให้การเท่านั้นแต่พอถามชื่อที่อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถควบคุมตัวเราไปโรงพักได้ใช่ไหมเพื่อจะไปปรับเพื่อจะปรับค่าปรับถ้าคุณไม่ยอมให้ปรับเนี่ยนะก็ถามชื่อที่อยู่ก็กฎหมายเขียนไว้แค่นั้นเองว่ามีอำนาจถามชื่อที่อยู่และคำให้การก็เมื่อถามจบแล้วมันก็หมดอำนาจแล้วคือผมยอมให้ปรับแต่ว่าผมจะไม่ไปจะผมไม่ไปที่โรงพักในตอนนั้นเลยครับผมจะไม่ไปคุณก็อย่าไปยอมให้ปรับสิต้องให้เขาดำเนินคดีทีหลังเพราะยังไงมันก็ปรับไม่เกิน100บาทเนี่ยอ๋อครับแต่พอเราจะยอมให้ปรับมันกลายเป็นว่าเราจะต้องไปที่โรงพักไงอ๋อถ้าสมมติว่าไม่ยอมก็คือไม่ต้องไปก็ได้ใช่ไหมครับไม่ต้องถ้าไม่ยอมให้เขาถ้าเฉพาะเรื่องบัตรประชาชนนะถ้าคุณไม่ยอมคุณก็ไม่ไปครับเขาก็เห็นหน้าแต่แค่ถามชื่อที่อยู่และคำให้การคุณก็บอกว่าผมก็ลืมพกมาถ้าใส่กุญแจมือแล้วไปเลยนี่มีไหมครับทำได้ไหมครับผมว่ามันเกินความจำเป็นของการควบคุมนะครับคุณนี่เขาใส่กุญแจมือหรือเปล่าก็มีกรณีนี้ครับผมว่ามันก็เกินความจำเป็นนะฮะของการควบคุมเพราะการควบคุมตัวเนี่ยนะฮะมันก็ต้องให้เหมาะสมกับพฤติการแห่งความผิดก็ในเมื่อกฎหมายให้ถามชื่อที่อยู่และคำให้การเท่านั้นใช่ไหมฮะครับครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันนะครับท่านอะไรที่ท่านครับมีระเบียบของสำนักงานรัฐแห่งชาติบทที่14การใช้เครื่องพันธนาการข้อ1การใช้เครื่องพันธนาการเช่นกุญแจมือในการควบคุมผู้ต้องหานั้นเจ้าพนักงานตำรวจไม่จำเป็นต้องใช้พร่ำเพรื่อทุกกรณีหากจำเป็นต้องใช้เพื่อข้อตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้กระทำผิดให้พิจารณาถึงความหนักเบาแห่งข้อหาเป็นสำคัญว่าเป็นคดีความผิดเล็กน้อยหรือเป็นคดีความผิดที่มีอัตราโทษสูงใช่ไหมฮะครับทีนี้คุณนายกอย่าไปสนใจเรื่องระเบียบเลยฮะสนใจกฎหมายนะกฎหมายก็บอกว่าอย่างกรณีความผิดระหุโทษเนี่ยนะฮะโทษปัจจุบันเนี่ยนะฮะจำคุกไม่เกิน1เดือนเมื่อก่อนเพื่อปรับไม่เกิน 1,000 บาทเดี๋ยวนี้ปรับเป็นหมื่นนึงนะฮะถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยนะครับไม่เกิน 10,000 บาทถือเป็นระหุโทษในการทั้งสิ้นครับก็เจ้าพนักงานมีอำนาจที่จะควบคุมตัวไว้เพียงถามชื่อที่อยู่และคำให้การเท่านั้นนี่คือกฎหมายนะฮะครับมันมีความจำเป็นอะไรถ้าเรื่องไม่พกบัตรก็ต้องใส่กุญแจมือพาไปโรงพักไปปรับที่โรงพักนะฮะครับก็เขาก็เขียนไว้เนี่ยให้ถามชื่อที่อยู่และคำให้การครับก็มีอำนาจเท่านี้ครับนะฮะถามชื่อที่อยู่และคำให้การทำไมมันต้องใส่กุญแจมือเหรอใช่ไหมฮะก็ต้องคิดเอาครับควบคุมก็ยังไม่มีเลยถามชื่อที่อยู่และคำให้การมันก็คงเป็นเรื่องสั้นๆนะใช่ไหมฮะคุณชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะครับท่านครับเรื่องการไม่พบปะคุณจัดการยังไงเราก็บอกว่าเราลืมก็แค่นั้นนะครับเชิญคดีเกี่ยวกับเรื่องพกบัตรเนี่ยก็พูดคุยมาพอสมควรเดี๋ยวผมจะถามท่านทีนี้ในกรณีที่วันนี้น้องเขาเดินทางทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยฟ้องด้วยคดีด้วยวาจานะก็นำตัวไปส่งพนักงานอัยการอัยการก็นำตัวไปส่งที่ศาลครับข้อหาต่อสู้ขัดขวางเนี่ยมีโทษหนักเบาขนาดไหนท่านผมไม่ทราบว่าโทษกี่ปีนะแต่ว่ามันเป็นกรณีขัดขวางการจับกุมนะน่าจะเป็นเรื่องขัดขวางการจับกุมรู้สึกเขาฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา134หรือ38ผมมองไม่ค่อยชัดน่ะโทษเท่าไหร่ฮะโทษจำคุกเท่าไหร่ฟ้องด้วยวาจาศาลแฝงใช่ไหมฮะศาลแฝงครับศาลแฝงศาลแฝงคือเป็นกรณีที่เขากล่าวไปฟ้องได้เนี่ยเพราะว่าไปรับสารภาพใช่ไหมฮะใช่ครับตอนแรกรับสารภาพไปรับสารภาพในชั้นสอบสวนนะครับนี่คือปัญหาการสอบสวนก็น้องก็ไปรับสารภาพนะในชั้นสอบสวนครับนะฮะแต่คำใ
ไปถึงศาลศาลก็จะถามอีกทีนึงใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมอู๋ถามอีกทีนึงว่าจะให้การยังไงพอไปถึงน้องก็กลับปฏิเสธใช่ครับปฏิเสธก็ต้องสอบสวนทำสำนวนเสนอให้การอีกครั้งหนึ่งครับอู๋อยู่ในสายไหมอยู่ครับอ่ะอู๋เล่าให้ฟังหน่อยนี่วันนี้ไปศาลเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปศาลผมก็ได้สำนวนที่รับสารภาพไปเพื่อจะไปยืนยันคำกล่าวหาครับยืนยันคำกล่าวหาผมก็ได้ขัดได้อะไรนะได้ปฏิเสธไม่รับได้ปฏิเสธคำกล่าวหาไปคืออยู่ในศาลเนี่ยเขาควบคุมตัวไว้ใต้ถุนศาลใช่ไหมใต้ถุนศาลแล้วถึงเวลาที่ศาลที่ท่านผู้พิพากษาออกนั่งบัลลังก์เนี่ยท่านก็จะมีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใช่ไหมใช่ครับท่านก็จะถามว่ารับสารภาพหรือปฏิเสธใช่ไหมใช่ครับแล้วอูตอบท่านว่ายังไงครับขอปฏิเสธข้อกล่าวหาครับแล้วท่านว่ายังไงครับท่านก็ถามย้ำอีกทีนึงปฏิเสธข้อกล่าวหาถามสองครั้งเพื่อให้แน่ใจเพื่อให้แน่ใจทีนี้พอถามเสร็จท่านก็จะให้ไปดำเนินการในกระบวนการต่อครับแล้วก็จะไปในรูปแบบทางกฎหมายต่อไปครับครับอ๋อเมื่อกี้พูดติดไปฮะเรื่องกรณีนี้คุณยิ่งใจครับปฏิเสธแล้วเนี่ยก็ถือว่าส่งสำนวนอันนี้ก็ศาลก็จะสืบพยานนะฮะครับนะฮะจะมีการสืบพยานสำนวนไม่ได้มาที่ตำรวจแล้วล่ะฮะก็อยู่ที่ศาลนั่นแหละฮะแต่ก็จะมีการสืบพยานกันไม่ใช่ฮะถ้าสืบพยานต้องนัดพร้อมมาท่านไม่ใช่ก็ใช่ดิฮะก็ต้องนัดอีกทีนึงไงนี่ศาลท่านบอกว่าไงนะอู๋ที่ศาลเหมือนก็จะส่งสำนวนให้อัยการนะครับผมส่งสำนวนกลับมาให้อัยการใช่ไหมไม่ผมก็จำไม่ได้ครับผมไม่ได้ส่งอัยการนะเพราะถือว่าอัยการฟ้องไปแล้วล่ะนะฮะครับอัยการฟ้องไปแล้วก็ศาลก็คงจะเมื่อจำเลยปฏิเสธก็จะนั่นละนะฮะจะสืบพยานละนะครับมันต้องนัดพร้อมก่อนนี่ฮะต้องนัดพร้อมก่อนนี่ครับก็ต้องศาลจะนัดเป็นคำทั้งไปนะฮะครับต้องนัดพร้อมก่อนตรวจพยานหลักฐานก่อนนะครับท่านอันนี้ก็ต้องต่อสู้เต็มที่นะฮะถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้กระทำความผิดตามกล่าวหาครับนะฮะครับก็ถูกต้องแล้วฮะเท่ากับมันมี3เรื่องนะตอนนี้ครับครับท่านใช่ครับตรวจปัสสาวะชอบไม่ชอบบัตรประชาชนเรื่องของการนะฮะบัตรคุมตัวในข้อหาพกบัตรผมไม่ทราบว่าตอนนี้เขาควบคุมตัวมาด้วยข้อหาใดฮะถ้าผมอ่านตามถ้าผมดูตามคำฟ้องเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านสักหน่อยได้ไหมท่านโอเคฮะบันทึกการฟ้องด้วยบันทึกการฟ้องคดีอาญาด้วยวาจานะครับพนักงานอัยการเป็นโจทย์นะครับศาลแขวงสมุทรปราการระหว่างนายจักราวุฒินะครับจำเลยนะฮะจำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางพลีโจทจึงยื่นฟ้องจำเลยดังนี้ข้อ1เมื่อวันที่29พฤษภาคม2561เวลากลางคืนเวลากลางคืนหลังเที่ยงขณะที่10ตำรวจโทรัฐศักดิ์กลางกวางกวางแก้วผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรบางพลีตำแหน่งผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามซึ่งมีหน้าที่สืบสวนปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือคนที่ชอบด้วยกฎหมายกำลังปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจสกัดอยู่ที่บริเวณหน้าตู้ยามบางปลาตำบลบางปลาอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมายพบจำเลยเดินผ่านมาเมื่อพบจุดตรวจดังกล่าวมีลักษณะมีพิรุธผู้เสียหายจึงได้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานเพื่อขอตรวจค้นและตรวจสอบบัตรประชาชนอันเป็นการกระทำตามหน้าที่นั้นปรากฏว่าจำเลยไม่แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
และจำเลยได้บังอาจต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสียหายโดยใช้กำลังประทุษร้ายด้วยการใช้มือปัดและกระชากแขนผู้เสียหายอันเป็นการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเหตุเกิดที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับอยู่ในคำฟ้องเนี่ยไม่มีเกี่ยวกับเรื่องการตรวจฉี่เลยนะครับท่านแต่อยู่ในคลิปนะมีเขาก็พยายามข้ามๆไปไงฮะเขาไม่พูดถึงปฐมเหตุของเรื่องที่มาเรื่องขอตรวจบัตรประชาชนไงฮะครับเป็นไงแต่พยายามข้ามๆในส่วนที่จะเป็นประโยชน์แก่จำเลยไปนะครับอ๋อครับนะก็เป็นเรื่องที่จะต้องพูดเวลาเราต่อสู้นะฮะเราก็ต้องพูดถึงปฐมเหตุที่เขาให้เราตรวจปัสสาวะอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการพูดแบบรวบลัดนะฮะเป็นการพูดแบบรวบลัดนะฮะครับก็พูดแต่ว่าขอตรวจบัตรแล้วคำว่ามีพิรุธเนี่ยก็ไม่มีความชัดเจนอันนี้ก็เป็นคำที่กว้างไอ้พิรุธคืออะไรอย่างไรนะฮะครับพิรุธแล้วเป็นเหตุนะฮะเป็นเหตุให้จะมาตรวจปัสสาวะไหมนี่เขาพยายามไม่พูดเรื่องปัสสาวะเลยนะไม่พูดแล้วมีตรวจอยู่สองรอบก็ไม่พูดเลยครับก็ไม่พูดถึงไงฮะไม่พูดถึงเลยครับนะฮะก็ต้องว่ากันทางคดีฮะคุณนายเรื่องนี้คงยาวคงยาวฮะท่านคงยาวที่สำคัญเนี่ยนะครับครับใช้สิทธิตามกฎหมายครับนะครับเพื่อสร้างบรรทัดฐานนะครับความถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ประชาชนเพราะมิฉะนั้นสุจริตชนก็จะเดือดร้อนนะฮะครับนะครับใครทำผิดอะไรก็ว่าไปตามความผิดตามอำนาจเนี่ยที่กฎหมายเขาทำบัญญัติเอาไว้ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจแค่ไหนเพียงใดครับสิ่งที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้นะเรื่องนี้คงยาวนี่โอ้ตำรวจที่ดูรายการอยู่วันนี้หนาวเลยนะฮะท่านพูดแบบนี้อ๋อฮะครับก็เขาก็นึกว่ารับสารภาพชั้นสอบสวนแล้วก็ไปถึงศาลก็คงรับครับจบนะฮะครับแต่ถ้ามีการต่อสู้แล้วก็พูดถึงเรื่องต่างๆที่เป็นปฐมเหตุก็คงจะต้องยุ่งหน่อยนะฮะก็ยาวใช่ไหมครับก็เพื่อความเป็นธรรมนะฮะครับท่านก็จะบ้านเมืองจะได้ดีขึ้นนะฮะการละเมิดก็จะได้น้อยลงนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าพนักงานแล้วจะมีอำนาจอย่างที่เข้าใจกันหรือว่าเจ้านายสั่งเจ้านายกำหนดกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์มาให้ทำเป้าอย่างนั้นอย่างนี้หรือให้ทำงานแบบนั้นแบบนี้โดยที่เขาไม่มีความรับผิดชอบครับสังเกตดูนะครับว่าสุดท้ายคนรับผิดชอบก็จะเป็นตำรวจผู้น้อยผู้ปฏิบัติครับนะฮะที่มากระทบกระทั่งกับประชาชนนะฮะครับนะฮะครับโอเคคงพอได้ครับเข้าใจนะฮะเข้าใจครับท่านวันนี้ต้องขอบคุณท่านอย่างสูงอ่ะครับคุณเองกายอย่าลงไปปัสสาวะอีกนะครับผมครับท่านครับครับท่านครับแต่ถ้าเขามีสองเงื่อนไขก็ต้องลงนะครับท่านได้ครับสองมีเหตุอันควรเชื่อว่าเราเสพครับพูดให้เราฟังได้บันทึกเป็นหลักฐานได้ครับนะฮะครับท่านครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับท่านครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นส่วนหนึ่งที่ผมพยายามสรรหาองค์ความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์แล้วที่สำคัญที่สุดเป็นตำรวจที่เคยใช้อำนาจอยู่แต่ว่าเป็นตำรวจน้ำดีเมื่อน้องเขาปฏิเสธแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องซอยคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดบ่ได้ขอรับบริจาคแต่ว่าถ้ามีก็ต้องขอบพระคุณอย่างสูงมืออื่นผมสิเดินทางลงไปผมสิออกเดินทางแต่เช้าในระหว่างเดินทางอาจสิถ่ายทอดสดบ้างบ่ถ่ายทอดสดบ้างแต่ว่ามืออื่นนี่ผมเดินทางบ่บอกว่าสิไปเส้นทางไหนอาจสิพยายามช่องสามหมอก็ได้อาจสิไปทั้งเมืองพ้นบ้านไผ่ก็ได้เพราะว่าเมืองพ้นเนี่ยมีผู้กองอย่างเงี้ยสิพยายามแต่ว่าผมบ่ได้เฮ็ดหนังสือผ่านทั้งภาพยนตร์ดานไปบ่ได้เฮ็ดหนังสือเพื่อจะขอเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ดานอาจสิมีปัญหานิดนึงอยู่ทั้งเมืองพ้นเพราะผู้กองทั้งพุ่นเขาให้เขาพื้นที่บ่ได้คันที่เขาพื้นที่ไปถ่ายทำนี่ต้องเฮ็ดหนังสือนี่ล่ะความเข้าใจผิดต่อกฎหมายของตำรวจมันเฮ็ดให้ประชาชนเดือดร้อนผมบ่ได้ว่าตำรวจโง่นะแต่ว่าตำรวจเนี่ยบ่ใครรู้ซื่อๆก็เลยเฮ็ดให้ประชาชนเดือดร้อนมืออื่นช่วงบ่ายผมน่าสิไปถึงอยู่ที่สภ.บางพลีผมบ่ได้นัดกับผู้ใดไว้ผมบ่ได้นัดเดี๋ยวสิไปหา
สิไปหาเรื่องผมว่าผมซ่องซุ้มหรือว่าปาท่วงบ่มีหยังแต่ว่าผมสิเดินห้างผมเนี่ยสิเดินห้างไปย่างสอพ่อบางพี่มืออื่นส่วนคนอื่นคนไหนเพิ่นอยากไปนั่นก็เรื่องของเพิ่นผมบ่ได้เชิญชวนผู้ใดแต่ว่าถ้าสิไปก็บ่แม่นว่าเกิดจากว่าผมเชิญชวนและสิมาหาเรื่องผมว่าซ่องนะร่วมตัวกันเกินหาคนเข็นไปบ่แม่นนะบ่แม่นนะสิบอกให้ฟังว่าบ่แม่นนะบ่ได้เกี่ยวของผมไปของผมอยู่แล้วผมสิไปพบกับจักราวุธมื้ออื่นสิไปเว้าเรื่องทนายเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเดี๋ยวกะแล้วแต่ผู้ใดมีจิตใจใสศรัทธาครับอยากเฮ็ดเรื่องนี้เป็นกรณีตัวอย่างอยากสู้ให้สุดขุดให้ถึงเมื่อน้องเขามาปฏิเสธตรงนี้แล้วเท่ากับน้องเขาแตะมือผมตอนนี้น้องเขาแตะมือผมแล้วแตะมือผมให้ผมเข้าไปในเกมนั่นจากเดิมที่ผมอยู่นอกเกมผมใส่สิทธิ์พาดพิงเข้าไปอยู่ในเกมเมื่อน้องเขาแตะมือผมเข้าไปแล้วดีครับสิได้เป็นกรณีตัวอย่างย่างหน่อยๆถ้าพิสูจน์ได้ถ้าเฮาสู้หลุดบอกว่าตายนะต้องนาสินำเขาไปสู่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบโดยซ้ำไปซึ่งตรงนั้นอ่ะบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องบางเล่าผมบอกให้ฟังเหมือนบ่ได้ต้องเก็บไว้บ้างเอารู้ซะเนี่ยมันก็เพราะว่ามันหนาวแล้วเดี๋ยวนี้แค่รู้ว่าพวกเขาตั้งป้อมสู่เนี่ยนะเพราะว่าย่างหน่อยๆเนี่ยมันส่งสิบตำรวจโทรมาก็บ่รู้อ่ะเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ตอนนั้นอ่ะมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันทั้งหมดสิบตำรวจโทรคนนี้หนึ่งอยู่ในตำรวจกลุ่มนั้นถ้าบ่มีบัตรปปส.ถ้าพิสูจน์ได้ตามคลิปก็ว่ากันไปมาตรวจทีอยู่ที่โรงพักรอบที่สองบ่มีบัตรปปส.ก็ว่ากันไปนี่แหละเขาบอกว่ามวยดีตีสี่ห้ามวยขี่ขาตีหนึ่งสองสามอ่ะตอนแรกตีเขาบัดนี้เขาที่ขาเอาอ่ะมวยเขาอ่ะมวยเขาเบิ้งไปปลายเบิ้งไปปลายเบิ้งยกสี่ยกห้าไปปลายไปปลายงานเนี่ยขนาดพันตำรวจเอกวิรุฒทันยังบอกเลยว่าสู้กันเหย้าสู้กันเหย้าแท้เป็นหนังชีวิตเลยแหละแต่ว่าคดีบ่มีอย่างซับซ้อนหรอกกะหลายคนมื้อนี้ได้ซอยคาน้ำมูกน้ำมันมากก็ต้องขอบคุณทุกคนทุกท่านหลายๆแล้วก็ผมกับพ่อมีเสือถ้าท่านไหนประสงค์ที่อยากได้เสือผมกับพ่อมีเสือ FC ตัวละ430ทักมาใน ID ไลน์เด้อทักมาใน ID ไลน์ KRAING 2345เสือเหลืออยู่ประมาณอีก10กว่าตัวผู้ใดอยากซอยคาน้ำมูกน้ำมันสิเอาก็เอาเสือไปนะหรือว่าผู้ใดบ่อยากเอาเสืออยากซอยมากอ่ะด้วยความยินดีสิร่วมได้เพราะได้ก้อนนึงแหละก็สิมอบให้น้องเขาในการต่อสู้ในการเดินทางในการใช้ชีวิตในระหว่างนี้พอถ้าเฮาบ่ซอยคนคนนี้แล้วโอกาสที่ได้สิต่อสู้เอาความจริงมาเปิดเผยให้สังคมได้ทราบนี่ยากเมื่อน้องเขาลุกขึ้นมาสู้แล้วเฮาต้องสู้เคียงข้างกับน้องเขามีหน่อยมีหลายก็ว่ากันไปเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ว่าบ่ให้น้องเขาลำบากอ่ะบ่ให้น้องเขาลำบากนักกว่านี้ก็เคยซอยมาแล้วเป็นหยังซ้ำนี่เฮาสิซอยบ่ได้ไอ้พวกนักการเมืองทั้งหลายนี่ไปใส่หมดอยากได้คะแนนมาเด้อคันพวกนักการเมืองเนี่ยดีก็ผู้เจ้าไปจกตากันถ้าท่านอยากได้ชื่อเสียงอยากได้คะแนนเสียงเนี่ยมาเลยลงมาซอยในกรณีนี้เลยระดมสรรพกำลังผู้ใดอยากเปลี่ยนการเมืองต่อไปอ่ะมาเลยแต่ว่าพอเขาสู่ชนะแล้วมานี่โอ้ยมีแต่สิตีนยันเด้อพอบ่เอาคือกันพอสู่ชนะแล้วพอเห็นแววว่าสิชนะแล้วเขามาจังสันจังสิมิได้สิตีนยันบ่ต้องมาแต่ว่าคันสิมาสร้างบ้านน้ำกันต้องมั่นแต่เริ่มต้นตอนนี้กำลังตั้งค่ายค่ายเนี่ยตั้งเสร็จแล้วทุกอย่างตั้งค่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้จากเมื่อวานถึกมัดนับ8ถึกมัดอีเปอร์มันเปอร์มานับ8งงมัดขึ้นเลยเหมือนขึ้นเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ตั้งพอตั้งได้แล้ววันนี้มิได้ยันเลยวันนี้วนรอบยันแต่ว่าสิ่งหนึ่งอ่ะนะครับสิ่งหนึ่งที่น้องเขาได้เว้าอ่ะนะครับนี่น้องเขาเว้ามากนะว่ามีอัยการมาถามว่าทำไมไม่รับสารภาพเอ๊ะทำไมเป็นยังค่อยต้องมาถามอ่ะอัยการยังค่อยต้องมาถามผู้ต้องหาว่าทำไมไม่รับสารภาพเรื่องเล็กๆน้อยๆเอง
ท่านรู้บ่ครับก็ในเมื่อเขาว่ามั่นใจว่าเขาบ่ได้กระทําความผิดแต่ว่าที่รับสารภาพได้เบื้องต้นก็เนื่องจากว่าถูกกดดันถ้าย้อนกลับไปเบิ่งคลิปย้อนกลับไปเบิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าคนไทยทั้งประเทศได้เบิ่งแล้วแล้วก็ได้เบิ่งแล้ววิเคราะห์เองได้พร้อมมีคําตอบอยู่ในใจผมบ่ต้องเว้าบ่ต้องบอกเป็นกรณีตัวอย่างได้ดีที่สุดเลยไอ้พวกลูกแก้อำนาจนะไอ้พวกบ่เห็นลงศพบ่ลังน้ำตามึงอย่าจื้อบัดนี้มึงอย่าจื้อสมควรบ่ล่ะนะนี่ล่ะก็ให้เกิดพลังจากจุดเล็กๆที่มันสร้างจากบัตรประชาชนที่บ่ได้พกคันซ้ำสิเอาจับคนบ่พกบัตรประชาชนเลยพอเลยอยู่ในกรุงเทพนี่หอบเอาได้เป็นสอบเอาเงินไปใส่เอารถได้เป็นสอบคันสิเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆขนาดนี้นะประเทศไทยอยู่บ่ได้ดอกลุกเป็นไฟเลยมึงบ่ต้องมาตรวจดอกบัตรประชาชนไอ้แค่ตรวจยาเสพติดอยู่ในแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลอำเภอน่ะมึงเฮ็ดให้มันได้หยังเถาะตั้งแต่ยาเสพติดยังเฮ็ดบ่ได้ว่ามันขายง่ายกว่าไอ้ลูกอมอยู่ในเซเว่นอีกเด็กน้อยๆแน่ๆรู้จักมัดคันสิมาเอาเก็บรายละเอียดขนาดถึงตรวจบัตรประชาชนเนี่ยลองถามผู้หลักผู้ใหญ่มึงดูคันผู้หลักผู้ใหญ่บ่หน้าด้านนี่นะมันสิตอบได้หรือว่าไอ้เหี้ยมึงไปทำทำไมพุ่นเนี่ยเพิ่นสิเว้าเลยบ่ได้1ก็สิเอา2บ่ได้ตรงนั้นก็สิเอาตรงนี้นี่บ่แม่นนิสัยแต่ว่าผมว่าเป็นฮอดสันดานนี่บ่แม่นนิสัยเป็นฮอดสันดานบ่ได้อันนั้นก็สิเอาอันนี้บ่ได้อันนี้ก็สิเอานั่นกูสิตรวจกูสิเฮ็ดซะยังมึงสิเป็นหยังความเคยตัวความเคยชินกับอำนาจเคยบอกหลายครั้งแล้วว่ามีอำนาจถ้าใส่หลายมันเหมือนไปแล้วมันสิลุยแล้วมันสิบ่มีอำนาจให้ใส่อีกผู้ใดอยากพ่อผมอยากถ่ายรูปกับผมนะสองพ่อบางพี่อันนี้อยากถ่ายรูปนะบ่แม่นว่ามาสิไปปะท่วงไปหยังนะบ่มีนะครับบ่มีนะครับเอาแค่ว่ามาอยากถ่ายรูปย่างน้อยๆก็เป็นเชิงสัญลักษณ์อ่ะครับผมสิไปให้กำลังใจสิไปพูดคุยกับน้องมื้อนี้ต้องขอบคุณกิตตินันชาดงกิตตินันชาดงเนี่ยไปอยู่ที่ศาลมัดมือมานี่กับคุณป้าของอูกะจักกาวุฒไปอยู่ตรงนั้นค่อยรายงานข่าวให้ผมทราบอยู่ตลอดเวลาเมืองไทยเฮาต้องซอยกันจริงๆอ่ะครับแต่ว่าก็เข้าใจผู้ที่อยู่ไกลไปบ่ได้บ่เป็นหยังแต่ว่าไอ้ผู้ที่อยู่ใกล้ก็ต้องไปเบิ่งไปแย่งกันย่างน้อยๆย่างน้อยๆนะคนที่เขาต่อสู้อยู่เขาสิบ่รู้สึกว่าโดดเดียวเขารู้สึกว่ามีพวกเขาอยู่ข้างหลังมีพวกเขาอยู่เคียงข้างกันไปเขาต้องเคียงข้างกันไปยังสิเขาสิปล่อยให้ผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยเวลาเขาออกไปต่อสู้เวลาเขาออกไปสนามพลาดมาเขาก็ต้องซอยให้คำแนะนำปลอบใจแต่ว่าเมื่อไปแล้วถูกลุ่มย่ำมาไอ้นี่แหละเขายิ่งซอยเมื่อเขารู้ว่าคนของเขาเมื่อเขาเห็นแล้วว่าคนของเขานี่นะนายสิบ่ได้รับความเป็นธรรมตรงนี้ตั้งหากที่พวกเขาต้องลุกขึ้นมาต่อสู้แต่ว่าถ้าผิดกลุ่มเกียงไก่ไทยออนและเพื่อนและก็ร่วมถึง FC พวกเขาบ่ซอยอยู่แล้วผิดก็ว่าไปตามผิดบ่ต้องขอบ่ต้องโทรมาหาผมว่าโอ้ยหลอดไฟขาด1ขาดซอยเนี่ยแต่ว่าขันมันเหนือบากกว่าแรงอีหลีก็โอเคก็ว่ากันไปเมื่อลงเลี่ยล่ำเดียวกันแล้วเมื่อร่วมสิเดินทางร่วมอุดมการแล้วไปต่อเถอะครับนี่แหละครับเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่เฮาสิได้พิสูจน์กลุ่มก้อนเกียงไก่ไทยออนและเพื่อนร่วมถึงผู้ที่มีความยุติผู้ที่ฮักความยุติธรรมและก็ร่วมถึงผู้ที่มีความยุติธรรมอยู่ในจิตใจนักธุรกิจบางคนนักธุรกิจบางท่านบ่สามารถที่แสดงตัวได้ก็บ่เป็นหยังครับท่านก็อยู่เบื้องหลังไปพวกผมก็สิสู้ถ้าแพ้ก็สิได้เป็นบทเรียนนำมา
ศึกษาน้ำมาเป็นกรณีศึกษาต่อไปว่าไทยเฮ็ดยังซี่แล้วแพ้เขามันบ่ถูกต้องก็สิได้รู้ไงครับแต่ว่าบ่ให้ตำรวจมาตัดสินบ่เอาต้องให้ศาลต้องให้ผู้พิพากษาท่านพิพากษาแล้วก็ตัดสินลงมาอันนั้นยอมรับได้แต่ว่าถ้าตำรวจนี่ใช้อำนาจแล้วก็ตัดสินเองทั้งใช้อำนาจทั้งตัดสินเองบ่แม่นต้องศาลเป็นผู้ตัดสินครับสิ่งบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเห็นทนโทว่าผิดยังบ่สามารถเอาผิดเขาได้เลยมื้ออื่นก็สิเดินทางสิเดินทางเอาต้นมะขามส้มไปฝากไปให้ผู้ใดผู้อยู่ทั้งคุณละทั้งบางพี่พุ่นละเอาเสือก็มีอยู่9ตัว10ตัวบ่เป็นหยังดอกก็ได้เท่าใดก็สิเอาเท่านั้นแหละถ้าเป็นราคามวยก็เบิ่งเอาเด้อต่อรองเอาเด้อครับต่อรองเอาครับเป็นราคามวยเดี๋ยวนี้ไผต่อไผอ่ะตอนแรกถีกมัดอีเป๋อนับต่อ11บัดนี้พ่อฟื้นขึ้นมาทางไหนเป็นต่อบัดนี้ทางนี้เป็นต่อได้บัดนี้2ร่องอ่ะตอนนี้ทั้งคุณบอกว่าถ้าต่อ2อ่ะเอาทั้งผมต่อ2เดี๋ยวนี้ราคามันอยู่74 53 53 74 53 53 74 2ร่องอ่ะนี่แหละเขาว่ามวยดีตี4หามวยขี้คาตี1 2 3อ่ะไอ้พวกเฮ็ดหมายเดี๋ยวเอาไปร้องเรียนอีกเด้อเอาไปร้องเรียนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอีกว่าผมเอาราคามวยมาต่อร้องอ่ะไอ้พวกเฮ็ดหมายที่มันเคยไปร้องอ่ะเอาไปร้องอีกเด้อเฮ็ดหมายขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านดีใจนะครับที่พวกเข้าร่วมรวมมื้อนี้ใน YouTube เบิ่งอยู่ประมาณ 1,200 กว่าคนอยู่ใน Facebook เบิ่งอยู่ประมาณ 1,600 เกือบ 1,700 คนก็ถือว่าประสบความสำเร็จความรู้อันไหนที่มันเป็นประโยชน์ท่านเอาไปถ้าเอาไปในช่วงที่ท่านพันตำรวจเอกวิรุฒศิริสวัสดิบุตรท่านให้สัมภาษณ์ท่านอัดเป็นคลิปสั้นๆอัดไว้เอาไว้ถ้าฟังเอาไว้ถ้าเปิดให้พวกตำรวจนางูฟังตำรวจที่ฉลาดจะไปเปิดให้เพิ่นฟังพอเพิ่นรู้แล้วก็เพิ่นก็บ่เฮ็ดพร้อมเอาไว้ให้ตำรวจไอ้พวกนางงูเปิดให้พวกนางงูฮะผมว่าราคาต่อ51แล้วบ่ เสมอบ่รอดบ่เสมอบ่ครบยกบ่อ่ะเอาเสมอบ่ครบยกเสมอบ่ครบยกนะเสมอบ่รอดอีกอ้าวขอบคุณ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 ทุกคนทุกท่านมื้อนี้ทดเวลาบาดเจ็บมา20นาทีนะครับมื้ออื่นพอกันไหมในระหว่างเดินทางกระทักทายกันบ้างแล้วเบิ่งแล้วขออนุญาตให้ทุกท่านร่วมกันแช่ซอยๆกันเนาะแช่คนละแช่คนละแช่ก็พอแล้วมื้ออื่นเจอกันนะแล้วก็ตอนเย็นๆแรงๆอยู่ที่บางพี่พุ่นละนะครับสิไปกินเขาทั้งคุณฝากท้องไว้ผู้ใดบุสิฝากปลาสลิดมากินกุ้งกับปูได้เคยไปซื้ออยู่ตลาดปากน้ำอยู่แถวสพเมืองสมุทรปราการนั่นแหละอยู่ตลาดเขาเป็นตลาดปากน้ำของหันเคยไปซื้อกุ้งสดๆปูสดๆได้สิไปซื้อไม่เห็ดกินกันเอาเสมอพระความยอกตีเอกชัยเอาขอบคุณครับสวัสดีครับ